ะจะพูดการนะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะทวีคูณมหาศาลสดุดีบทที่107ข้อ38นะพระเจ้าอวยพรพวกเขาแล้วพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลบ่อยครั้งพระเจ้าจะใช้ความขุ่นเคืองหรือความไม่พึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการทวีคูณตอนเริ่มต้นหรือการทวีคูณในระดับที่สูงขึ้นเรายกตัวอย่างนี้ในอับราฮัมพระเจ้าปรากฏแก่เขาเมื่อเขาอายุ70ปี75ปีนะคะแล้วก็ตรัสในนิมิตว่าอย่ากลัวเลยอับราฮัมเอ๋ยเราเป็นโลกของเจ้าเป็นบำเหน็จยิ่งใหญ่ของเจ้าในปฐมกาลบทที่15ข้อ1เรามาทำความเข้าใจกันก่อนพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนั้นทรงเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นเจ้าของโลกใบนี้รวมทั้งเจ้าของทรัพยากรอีกมากมายพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอแล้วก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดจะเข้าใกล้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พระองค์ไม่ได้มีชีวิตแต่พระองค์คือชีวิตค่ะทั้งความรู้สติปัญญาสมบัติและความสุขที่ยั่งยืนล้วนอยู่ในพระองค์ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดมีค่าเมื่ออยู่นอกพระองค์ด้วยความเข้าใจนี้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้ประกาศว่าพระองค์จะเป็นโลกปกป้องอับรามและจะประทานบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ให้แก่เขาเราจะพูดถึงการปกป้องและบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะประการแรกการปกป้องพี่น้องลองพิจารณานะคะว่าถ้าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลงนามให้ทุกกองกำลังติดอาวุธมาคอยปกป้องเราในคนทุกคนแจ้งเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาว่าคุณเป็นคนสำคัญสูงสุดและควรดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคุณหากจำเป็นพวกเขาจะให้ทหารทุกคนพร้อมด้วยอาวุธชั้นสูงคอยประจำการอยู่ใกล้ๆคุณคะแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมแต่หากสิ่งนี้เกิดขึ้นข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลอย่างมากว่าเราจะปกป้องเจ้าคือยิ่งกว่ากองกำลังทหารอีกนะคะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าเราจะปกป้องเจ้าแล้วความเหนื่อยที่ยิ่งใหญ่เป็นยังไงถ้าเพื่อนบ้านของคุณพูดว่าฉันจะให้รางวัลใหญ่กับคุณนั่นแสดงว่าเขาเป็นคนใจดีและมีน้ำใจมากยกเว้นแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีอะไรให้มากนักแต่หากชายที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาพูดแบบเดียวกันคุณก็จะตื่นเต้นมากขึ้นแต่ทั้งสองก็ไม่ตรงกับกรณีนี้เพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกและจักรวาลกำลังมอบรางวัลให้โลกตัดกับอารามว่าบำเหน็จที่เรามีให้เจ้านั้นยิ่งใหญ่มากด้วยความสัตย์จริงความยิ่งใหญ่ของพระสัญญานี้ยากที่จะเข้าใจและเราคงต้องทำเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมความจริงอันน่าเหลือเชื่ออย่างก็คือผู้สร้างไม่ได้ส่งผู้ทรงแต่เป็นการส่วนตัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์หน้าต่อหน้าคุณพอจะติยายังไงจะหาคำใดมาแสดงถึงความรู้สึกตื่นเต้นความชื่นชมยินดีความสุขและความยำเกรงที่เรามีได้แต่คำตอบของอับรามไม่ได้ใกล้เคียงกับอารมณ์เหล่านี้เลยอันที่จริงเขาไม่ได้ตื่นเต้นแต่เขากลับขุ่นข้องหมองใจมากแต่อับรามพูดว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตพระองค์จะประทานบำเหน็จให้แก่ข้าพระองค์ไปทำไมในเมื่อข้าพระองค์ก็ยังไม่มีลูกเลยในพระธรรมกาลบทที่15ข้อ2คุณได้ยินความไม่พึงพอใจในการตอบสนองเขาไหมมันน่าทึ่งมากแต่การขาดความกระตือรือร้นของอับรามก็กลายเป็นสิ่งที่ดีได้จริงหรือสมมุติว่าอับรามพูดว่าว้าวมันเยี่ยมมากเลยมาจัดงานฉลองกันเถอะแต่ท้ายที่สุดผลลัพธ์จะต่างออกไปหรือไม่ที่จริงคำถามที่ดีกว่านี้ก็คือหากนี่คือการตอบสนองของอับรามพระเจ้าจะยังทรงปรากฏต่อเขาหรือไม่เขาจะไม่เชื่ออย่างนั้นขอให้เขาได้มีการอธิบายเราจะหยุดเรื่องของอับรามไว้ชั่วคราวเพื่อความกระจ่างหลายปีต่อมาเมื่อชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเกิดไม่พึงพอใจที่ตนนั้นไม่สะดวกสบายส่วนตัวแต่เรื่องนี้น่าเศร้าเพราะสุดท้ายพวกเขากลับพลาดเป้าไปจากเป้าหมายปลายทางแต่แล้วก็ตามอัครทูตเปาโลบรรยายถึงทัศนคติในทางพระเจ้าของตนเมื่อกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมี
ไม่ว่าสภาพกายมันจะเป็นยังไงเขาจะรู้ว่ายามขาดแคลนเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่ายามมีเหลือเฟือเป็นยังไงข้าพเจ้ารู้สึกเคล็ดลับรู้จักเคล็ดลับนะที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนมีในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะตอนอิ่มน้ำหรือหิวโหยมั่งมีหรือขัดสนในฟิลิปปีบทที่4ข้อ10ถึง12ทั้งนี้ในเปาโลและอับรามพระเจ้าได้พบบางคนที่เต็มใจยอมรับความยากลำบากและมองข้ามตนเองพวกเขาไม่ได้พึงพอใจในเรื่องส่วนตัวของตนแต่มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของคนอื่นหลักการพื้นฐานที่ดีมีดังนี้ถ้าข้าพเจ้าเกิดความไม่พึงพอใจเพราะความขาดแคลนส่วนตัวนั้นนี่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยในทางกลับกันถ้าความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความจำเป็นและที่จะมีการสร้างอาณาจักรของพระเจ้านี่แหละเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่คือความไม่พึงพอใจของอับรามแล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าขยายนิมิตของเขาค่ะโดยใช้ดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็เม็ดทรายในทะเลพระองค์ทรงสัญญาว่าบำเหน็จของเขาจะส่งผลกระทบมากกว่าที่เขาจะนับได้สิ่งนี้ทำให้พระเจ้าประกาศว่า เราจะทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าและจะทวีจำนวนพงศ์พันธุ์ของเจ้าอย่างมากมายจะเป็นยังไงถ้าอับรามพอใจกับชีวิตของเขาที่ได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่เขามีเหตุผลดีอย่างไรที่เชื่อว่าตนจะเป็นพ่อของคนในวัย75ได้ความไม่พึงพอใจของเขากลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการทวีคูณเขาเจ้าเรียนรู้ว่าความไม่พึงพอใจนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรเพิกเฉยแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มพูนการเกิดผลค่ะนี่เป็นสิ่งที่คริสตจักรในเมืองลาโอดิเซียขาดไปพระเยซูทรงแก้ไขลักษณะคติไม่ขัดสนสิ่งใดเลยในวิวรณ์บทที่3ข้อ17ของพวกเขานะบอกว่าพระองค์ทรงแก้ไขลักษณะดีว่าไม่ขัดสนสิ่งใดเลยของพวกเขาอย่างรุนแรงพวกเขาไม่รู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นว่าคนอื่นไม่ได้รับผลกระทบในทางที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะพวกเขาจดจ่อยกับตนเองแล้วก็สบายใจในสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่แสวงหาการทวีคูณเลยสิ่งนี้อธิบายถึงการทดลองที่แสนต้องปั้มสู้ด้วยบางครั้งข้าพเจ้าก็ต้องปั้มสู้กับสิ่งนี้เช่นกันและต้องต่อสู้กับมันความจริงพวกเราส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็ต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ยิ่งรับพระเจ้านานเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักได้ว่าหนึ่งในผลที่แท้จริงของผู้เชื่อก็คือภาระใจลึกซึ้งต่อการมีผลกระทบต่อคนอื่นๆเพื่อจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความรอดของเราพี่น้องคะเราเปลี่ยนเป็นคนที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเราบังเกิดใหม่ด้วยภาระใจที่อยากจะรับใช้พระเยซูตรัสว่าจงแต่งกายให้พร้อมที่จะรับใช้และดูแลให้บรรดาตะเกียงของท่านส่องสว่างอยู่ในลูกา12ข้อ35พี่น้องฟังให้ดีนะคะคำสั่งจากเจ้านายของเรานี้เน้นย้ำถึงท่าทีของผู้เชื่อทุกคนที่ต้องรักษาไว้นั่นคือรับใช้และภาระใจในการรับใช้เข้าไปเจ้าเลือกแล้วสิ่งนี้มักจะถูกมองข้ามเนื่องจากเรากลัวที่จะถลำเข้าไปสู่การทำงานเพื่อรับความรอดซึ่งต่างจากความรอดที่เป็นของประทานที่ไม่คิดมูลค่าอย่างไรก็ตามในกรณีมีความปรารถนาที่จะรับใช้แต่ทำไมอ่ะทำไมเราจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยหรือทำไมเราจึงลดความสำคัญของมิตินี้ในชีวิตของเราเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นความปรารถนาที่จะประดิษฐ์ศาสนาคริสต์ให้การเป็นความเชื่อบนพื้นฐานของการบริโภคนิยมเราพยายามต่อรองจากจิตวิญญาณแห่งความเกลียดค้านตามธรรมชาติที่ล้มลงของมนุษยชาติหรือเปล่าทำไมพระเยซูตรัสว่าจงแต่งกายให้พร้อมที่จะรับใช้ทำไมพระองค์จึงใช้เรื่องเสื้อผ้าคู่กับการรับใช้ล่ะพระธรรมบิบวอร์ได้คำใบ้อะไรกับเราให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีและเปรมปีและถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์เพราะถึงกำหนดอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกแล้วและเจ้าสาวของพระองค์เตรียมตัวพร้อมแล้วทรงให้เจ้าสาวสวมชุดผ้าลินินเนื้อดีที่สะอาดสดใสแล้วในวิวรณ์บทที่19ข้อ7ถึง8สังเกตให้ดีนะคะเจ้าสาวพระคริสต์ทั้งหลายประการแรกเราจะเห็นว่าเจ้าสาว
ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พระเจ้าเตรียมประการที่สองคือลักษณะที่เธอได้เตรียมตนเองเจ้าสาวทุกคนใช้เวลามากในการเลือกชุดแต่งงานเป็นหนึ่งในรายการสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญที่สุดสำหรับวันสำคัญของเธอในวัฒนธรรมตะวันตกของเราเธอจะใช้เวลาส่วนมากในการจับจ่ายแล้วก็ซื้อเครื่องแต่งกายในอาณาจักรของพระเจ้าการเป็นเจ้าสาวพระคริสต์หมายถึงอะไรหมายถึงการใช้เวลาอย่างมากในการทำเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายของเราสร้างจากผ้าลินินเนื้อดีซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้เป็นรับใช้เรานะในการสร้างอาณาจักรดังนั้นการรับใช้จึงอยู่ในพันธุกรรมฝ่ายวิญญาณของเราพระเยซูตรัสว่าพระบิดาได้ทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งพวกท่านไปฉันนั้นในยอห์น 20:21 จุดประสงค์พระองค์ก็คือมาเพื่อจะรับใช้ในมาระโก 10:45 และภารกิจของเราก็ไม่ต่างกันนอกจากนี้เขายังให้เรานะยังให้เหตุผลเบื้องหลังความสำคัญในการรับใช้ด้วยอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาและทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จในยอห์นบทที่4ข้อ34พี่น้องคะร่างกายของเราคงอยู่ได้ไม่นานหากปราศจากอาหารหรือการบำรุงในทำนองเดียวกันผู้เชื่อที่รับใช้เพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าจะอยู่ได้ไม่นานหากปราศจากการบำรุงเลี้ยงและในที่สุดก็จะถอยหลังกลับอยู่ดีและนี่คือสถานการณ์จำลองที่พระเยซูอธิบายค่ะขณะที่พระองค์ดำเนินเรื่องต่อมาในลูกา12ด้วยเหตุนี้กองกำลังของโลกที่ล้มลงในบาปจะทำงานอย่างหนักเพื่อดึงเราเข้าสู่มุมมองที่รักความสะดวกสบายและอิ่มเอมใจแทนที่จะยอมรับความไม่พึงพอใจที่นำไปสู่การทวีคูณพี่ต้องระวังให้ดีนะคะถ้าเรากำลังไปที่จุดนั้นคือเราเริ่มไม่มีภาระใจแล้วเริ่มมีมุมมองที่รักความสะดวกสบายและอิ่มเอมใจอยู่ตรงจุดเดิมๆแล้วพี่น้องนั่นแหละค่ะมันเป็นการงานของศัตรูนะคะที่พยายามล่อเรานะคะดึงเราเข้าสู่มุมมองนั้นนะคะดังนั้นเรื่องที่รักอย่าดูถูกความไม่พึงพอใจวันนี้นะคะเพราะนั่นส่งผลต่อระดับของผลกระทบที่คุณมีได้เป็นวิธีที่พระเจ้าในเรื่องของการทวีคูณของพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ